ี้ก็อยู่กับช่องเกกับสไลเดอร์ชาแนลนะคะและ EP นี้นะคะเป็น EP แม่ปลามาสร้างบ้านให้ลูกปลาอยู่ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ยอมสร้างบ้านให้ปลาสักทีเนาะแล้วอยู่ดีๆต้องแบบขอบคุณพี่เจแปนกับสิงแสมิงมาดูห่วงจุ้ยให้ที่บ้านแล้วเขาบอกว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องทำที่นั่นแล้วเราก็แบบคิดในใจบ้านหลังนี้เราก็ยังไม่ได้ซื้อแล้วเราจะทำกรงปลาซะยิ่งใหญ่เลยเหรออยากรู้ไหมว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนอ่ะให้ดูให้ดูกรงปลานี่คือกรงปลาล่าล่าเราไม่ได้จ้างที่ไหนเพราะว่าเราทำกับช่างเย็นขอบคุณช่างเย็นนะคะเพราะว่าช่างเย็นมาตอกเสาแล้วก็เอาลวดแปะแต่ว่าเอาไปหายไปไหนอ่ะนี่ไงเขาเป็นหลังกล้องแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อกี้เก๋ไม่ให้ผมมาถ่ายกล้องไปบอกแล้วไงว่าไปจะไปเชียงหมงเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแยกจากเขาแล้วไงอะไรก็แค่เป็นถ่ายคลิป STD คือตอนนี้ครับเหมือน STD มันมีช่องของตัวเองผมโดนแบนนะครับผมเก๋บอกว่าไม่ต้องมาออกช่องเขาเลยมีช่องตัวเองไปละไม่ได้บอกอย่างนั้นเลยเดี๋ยวกระโดดถีบขาคู่ปลาไม่ได้ออกอะดูดิเป็นคนให้กำเนิดบ้านปลาเราเป็นคนให้กำเนิดปลาใช่ตกใจพ่อไม่ได้ออกอะใครอยากออกก็ออกดี EP เนี้ยเขาให้อยู่ถึง6โมงเย็นเดี๋ยวพอฟ้ามืดแล้วไปก็จะหนีหายจากเขาแล้วเขารู้นี่ไงเขาอยู่ตลอดเอามาจะช่วยทำบ้านปลามาจะช่วยทำอะมีถุงมือยังไม่มีครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้เก๋โซโล่เป็นช่างเก๋ไก่นะทำบ้านให้ปลาตอนนี้มีแค่โครงเดี๋ยวเก๋จะทำการประกอบทุกอย่างเข้าไปเขาบอกเลยว่าอันนี้สร้างโครงขึ้นมาแล้วแตกถ้าแตกอันตสินจ่ายเข็มละ500บาททันทีให้บอกให้คนดูเข้าใจก่อนไหมว่าพี่เกียร์บอกว่าจะไม่ทำคลิปปลาแล้วทำไมมาทำเราอยู่บ้านกักตัวหรืออะไรก็ว่าไปช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็ขอทำคลิปในบ้านไม่ได้เหรอต้องพูดเยอะหรอกนู่นนี่นั่นนะต้องพูดเยอะเจ็บคอค่ะมาค่ะก่อนอื่นเราวางแผนอะไรไว้ไหมในการสร้างบ้านปลาคุณพ่อผมอยากสร้างให้มันแบบว่าใหญ่ๆให้มันมีที่วิ่งเล่นได้เต็มที่เลยคือแบบดูจากฝั่งโน้นประตูฝั่งโน้นคือพื้นที่มันอาจจะแบบว่ามันกว้างมากคือมันจะวิ่งได้เต็มที่เลยจะวิ่งแบบยาวๆอย่างนี้เลยเอาจริงใหญ่กว่าห้องผมอีกเพราะว่าเวลามันอยู่ในบ้านอะอะไรเงี้ยมันแบบวิ่งแล้วมันติดกำแพงเลยอะไรอย่างเงี้ยไงเราก็อยากเลี้ยงเหมือนแบบเลี้ยงนอกบ้านแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกรงไม่ไปรบกวนใครอะไรแล้วก็อยากให้มันอยู่กับธรรมชาติด้วยใช่ๆนี่เขาก็เลยอยากจะบอกไปว่าไปตัดต้นไม้นะไปอะทำไมเราจะได้เริ่มต้นใหม่กันคบกันใหม่อะไรเงี้ยป้ามันมีเขาเห็นตอนนี้เขาก็เลยบอกว่านึกมุกขึ้นมาอ๋อมีมุกอะไรของไปเนี่ยเอาจะพาไปดูบ้านเก่าปลาเลยบ้านเก่าปลาก็เป็นบ้านที่ทุกคนแบบว่าเข้าไปไม่ค่อยได้นะหรือใครจะไปล้างจานเนี่ยก็บอกเลยว่าจะได้ยินเสียงเพราะว่าแบบสัตว์อ่ะมันควรจะมีพื้นที่ให้มันในการแบบวิ่งเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่เครียดแต่ตอนเนี้ยนอกจากจะวิ่งเล่นนะมันจะต้องหาสีภรรยาให้มันด้วยไม่เอาแล้วเฮ้ยไปไม่รู้หรอกว่าชีวิตมันเกิดมามันต้องการความรักอ่ะไม่แค่ตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วเอ้ยจริงๆมันต้องมีนะคะมาเข้ามาเลยมาดูบ้านปลากันล้างเลยล้างแล้วกองเสียงเป็นปลาปลาขาวล้างเลยล้างอยู่นู่นตอนนี้นะคะปลาอยู่นี่นะคะอ๋อปลาทำไมอยู่ตรงนี้ลูกบางทีแบบว่าปลาก็จะวิ่งเล่นตรงนี้นะคะทุกคนโอ้นี่รู้สึกว่าตรงนี้คือคอมฟอร์ตโซนของปลาแล้วนะคือปลาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งมาจุนจานใช่ป่ะแต่ว่าปลาจะมีบ้านใหม่แล้วเป็นของตัวเองแล้วก็มาดูเตียงนอนปลานี่คือเตียงนอนที่รักนี่คือบ้านปลานะปลาไม่รู้เป็นไรชอบนอนในตู้แบบเนี้ยต้องแบบว่าเป็นตู้แล้วก็มีผ้ามาปิดแล้วก็อะไรเงี้ยจำได้ไหมอันนั้นเป็นตู้ชั้นวางเท้าไปใช่ป่ะตอนเนี้ยปลาเข้าตู้ชั้นรองเท้าไม่ได้แล้วแต่เนี้ยเป็นตู้ที่ยายอ่ะซื้อมาให้ปลาใหญ่ขึ้นปลาจะนอนอยู่หลังบ้านนี่ก็คือพื้นที่ทั้งหมดของปลาใช่ไหมถูกต้องและปลาจะอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในห้องไหนอยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ว่าเหตุที่เข้าไปอยู่ไม่ได้คืออะไรรู้ป่ะมันชอบไปนอนในเครื่องซักผ้าใช่เหรอใช่แล้วเวลาป้าขาวมาซักผ้ามันไม่ยอมออกป้าขาวซักไม่ได้ก็เลยไม่ให้มันเข้าไปในห้องเออวิเก่งมากเลยลูกก็เข้าไปในเครื่องซักผ้าตัวมันก็ได้สะอาดยังไม่ต้องอาบน้ำซักแห้งเออดีป่ะดีป่ะเดี๋ยวเราไปทำบ้านปลานะคะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะว่าบ้านปลามันจะยุงกัดหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวเก๋สร้างเสร็จเก๋จะเอามุ้งลวดแปะให้ปลาด้วยมันเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ข้างในแล้วก็จะมีประตูแบบเปิดปิดที่เป็นแบบว่าเหมือนแมวอ่ะประตูลัดของแมวอ่ะนะป่ะสบายกันเลยปลารออยู่นี่นะผมไม่อยากได้บ้านแล้วครับแม่ผมอยากได้เมีย
จริงๆนะที่ทุกคนเห็นพื้นที่ข้างหลังบ้านไหมจะเป็นพื้นที่ของปลาทั้งหมดเลยแล้วจะปล่อยมันออกมาตอนแบบกลางคืนปล่อยมาทั้งหมดในห้องนี้ก็จะพื้นที่ของมันผมก็จะปิดประตูตรงนี้ผมจะปิดประตูไว้แค่นี้นะไม่ให้มันออกเพราะว่าเวลามันออกไปข้างนอกมันชอบฉี่ใส่โซฟามันตัวผู้มันชอบสเปรย์ใส่โซฟาเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูโอ้โหโอ้โหหนักกระเดื่องไม่เก๋งโอ้โหขอบอกว่าโซฟานี้เนี่ยซักรอบที่5แล้วเมื่อก่อนปลาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่พูดตรงๆนะถามว่าตอนนี้มันดุไหมสำหรับเก๋มันไม่ดุนะแค่มันไม่ชอบคนแปลกหน้าใช่ไม่ชอบคนแปลกหน้าเหมือนเขาเรียกเจ้าของอ่ะใช่คือถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามาแปลกหน้าแล้วก็มาแบบว่ามาแกล้งมาแย่งมันอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งไม่ชอบมากก่อนที่มันจะมาอยู่ที่นี่ถาวรอ่ะมันไปหาหมอมาเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนแบบมันอ้วกออกมาแล้วมันก็ท้องเสียด้วยเก๋ก็เลยแบบพาไปหาหมอก็จับขึงแขนถึงขาปลาก็เลยไม่ชอบให้ใครจับแขนจับขาแล้วปลาก็ไม่ชอบคนแปลกหน้าใช่แต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ก็ค่อยๆปรับไงเราจะพาปลาเตะบอลกับเพื่อนทีมงานแบบเขาเรียกว่าสร้างมิตรภาพใหม่เออใครบอกว่าปลาดุร้ายจริงๆไม่ดุก็แค่ตัดเล็บออกมันก็ไม่ดุแล้วมันแค่ไม่เจ็บพอมันไม่ทำอะไรหรอกเนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นห้องของปลาอย่างที่ผมบอกห้องครัวห้องของปลาเวลาใครมาถ่ายรายการอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ให้ออกไปข้างนอกมันก็อาจจะโดนลูกหลงได้ก่อนอื่นเราจะวางแผนก็คือตอนแรกเราคิดว่าจะทำบ้านอย่างเดียวเราไม่เราไม่ได้จะทำบ้านอย่างเดียวเพราะเราจะวางว่ามีกงล้อกงล้อที่แบบว่าเป็นแบบหนูมันวิ่งขึ้นมาวิ่งอ่ะเคยเห็นป่ะเคยเห็นมันเราจะสร้างให้ปลาใช่จริงเหรอจริงเขามีอันนี้ให้ดูเนี่ยดูปิ้งเนี่ยแบบนี้เลยที่แบบว่าคาราเข้ามันขึ้นไปวิ่งด้วยนะมันก็จะวิ่งอยู่ในเนี้ยอันนี้ก็มีให้ปลาเหมือนกันเนี่ยเราจะไว้อย่างนี้และปลานามสกุลอะไรคาราเข้าปลาสไลเดอร์ของใครกันเนี่ยปลาคาราเข้าเออปลาคาราเข้าก็ได้แต่ว่านั่นชื่อไอจีเราก็จะทำสไลเดอร์ให้ปลาด้วยเหมือนกันจริงเหรอเออ EP อื่นนะคะลืมบอกถ้าเกิดมาอยู่สตูสไลเดอร์บ้านของปลาก็ต้องติดโซลาร์เซลล์นะคะโอเคไม่ต้องไปใช้ไฟในบ้านนะคะเพื่อทำความสว่างให้กับบ้านปลาเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องแล้วก็ไปพรุ่งนี้จะไปไหนพรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ครับไม่เป็นไรเขาสร้างเองคนเดียวได้เพราะว่าเขาก็คือไก่ผู้หญิงแก่งไปกันเลยแม่ปลาสร้างบ้านให้ลูกค่ะลาเลยลาไหนลาเลยอยู่ไหนวะเอานี่ไงปักปลาเฮ้ยเขาลืมบอกนี่ตรงนี้จะทำประตูลัดของปลาเข้าผ่านทางนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเก๋จะเอาเหล็กอันนี้ออกให้นะเข้าบ้านหลายคนถามว่าทำไมผมไม่ไปช่วยเก๋คือคลิปนี้เก๋เขาอยากโซโล่ทำเดี๋ยวก็ต้องปล่อยเขาไปอะไรอย่างนี้นะนะทุกคนเนาะไม่เคยช่วยเขาอยู่แล้วเอ้าแล้วบอกจะโซโล่อะไรวะอุ้ยเบาๆครับทำไมเขาดูขี้โม้จังวะเขาติดมาจากไฟอะไรอันนี้ที่ต้องควรจะแบบล้างเท้าก่อนเข้าบ้านไม่งั้นบ้านสกปรกอ๋อเข้าผ่านทางช่องลับหน้าต่างนี้ต้องมันก็ไม่ต่างจากบ้านเก่าดิที่สามารถเข้าไปในห้องครัวได้ใช่ยิ่งมันมีทางเข้าเนาะมันก็ตรงนู้นจะเป็นประตูใหญ่ตรงนั้นจะเป็นประตูใหญ่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประตูลับไอ้เก๋วางหินไม่ตรงอ่ะเบี้ยวมากเลยดูดิมือไม่ไทยเอาเท้าแล้วนะหินเบี้ยวมากเลยหินมันยังไม่เบี้ยวเท่าปากไปเลยอะไรวะเนี่ยแม่มาทำใหม่นะคะแม่ไปสร้างบ้านใหม่เออตรงนี้มันน่าจะต้องปรับพื้นดินใหม่หมดเลยเขาเห็นด้วยดูเลยครับทุกคนเมื่อกี้เก๋บอกว่าเก๋จะโซโล่คลิปปลาแต่ดูดิผมก็ต้องมาช่วยเขาโซโล่ได้แต่ว่าก่อนอื่นมาช่วยเขายิบอันนี้ก่อนไหมล่ะโธ่เป็นผู้ชายยืนดูเฉยๆได้ยังไงปลาต้องมีความสุขมากแน่เลยที่พ่อกับแม่ตั้งใจทำบ้านให้มันก่อนอื่นเดี๋ยวๆๆเออนั่นละว้าว้าว้าเดี๋ยวมีไหมเออมีเปล่ามีจริงอ่ะแล้วไหนหลอกเล่นหลอกเล่นหัวข้อกันวันถ้าไปโดนหนีบอะไปก็คนฝึกแล้วอะนึกอยากว่าฝึกแปลว่าอะไรแปลว่าหนาแปลว่าหนาโดนหนาแปลว่าหนาถูกแล้วแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าแก๊สเฟ่แก๊สเฟ่ก็โดนนิดนึงน่าจะโดนเอ้าน่าโดนแค่นี้เลยโซโล่เลยไปโซโล่แล้วผมไม่ช่วยละอะไรอะโซโล่เลยไปปัญหาเรื่องไม่ช่วยรู้เลยช่วยทำต่อให้ไปไม่มาช่วยเราก็มีช่างมาช่วยช่างช่วยอันนี้ช่างเย็นนะเดี๋ยวให้ช่างมาช่วยโอเคก็ได้ความรู้ในการเรียนช่างมาจากช่างเย็นนี่นะWow.
ตอนนี้เรามุงหลังคาแล้วก็ปูพื้นเสร็จนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปต่อกันที่ปูฝาบ้านเฮ้ยยิงฝาบ้านกันไม่เลือกแปะฝาบ้านทำไมแบงค์พันมันใหญ่เท่าฝาบ้านเธอเหรอจะดูไหมล่ะฟิวอย่างที่เราบอกเราจะติดโซลาร์เซลล์เราจะมีโคมไฟของปลาด้วยตอนนี้กำลังสั่งทำอยู่ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่แม่ปลาทำบ้านให้ลูกนี่เข้ามาดูเลยจะเชิญเข้ามาทัวร์บ้านก่อนมาที่งานดูดูบ้านให้ดูหน่อยสิมาทัวร์บ้านปลาเร็วนี่นะฮะตอนนี้นะปลาก็จะเดินเข้าบ้านมาทางนี้ได้แล้วนี่ก็จะมีตู้ปลาโดนไม้แทงต้นไม้นี่มันตกไหมฮะต้นไม้นี้คือแทงเลือดไหลได้มาดูบ้านปลาก่อนเข้ามาเลยโอ้โหโคตรใหญ่อ่ะมีหน้าต่างด้วยตอนนี้หน้าต่างมันติดอันนี้เดี๋ยวแก้อีกรอบหนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นตู้นอนของปลาเพราะปลาชอบนอนในที่เล็กๆไม่รู้ทำไมเดี๋ยวเราจะเอาตู้ไว้ที่มันมีผ้าปิดอ่ะเอามาให้ปลาแล้วในห้องนี้ไม่รู้ว่าจะติดพัดลมได้หรือเปล่าเป็นพัดลมเครื่องเล็กเพราะว่าเราจะทำปลั๊กทำอะไรจากแสงโซลาร์เซลล์นะเราจะทำปลั๊กขึ้นมาได้ด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะได้ไฟรอบบ้านก็ไปซื้อไฟที่มันเป็นแบบโซลาร์เซลล์อ่ะการไฟฟ้าไม่ได้จ้างนะคะแต่ว่าหนูอยากติดให้น้องปลาจริงๆเพราะว่าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยช่วยลดโลกร้อนถั่วต้มโอเคเราเจาะบ้านปูบ้านทำฝาผนังแล้วแต่ว่าตอนเราจะทำทางเข้าให้ปลาใช่ไหมแต่มาดูนี่ปัญหามันก็คือพื้นมันไม่เท่ากันอ่ะดูดิทุกคนยายบอกว่าวันนี้คืนดีอ่ะจะไม่งูมาแต่เราจะเอาดินเอาทรายมาปิดเอาไว้เดี๋ยวเราไปเอาดินตรงนู้นฝั่งนู้นเก็บไว้ไหนนู้นไปเอาดินต้องมีนี่ด้วยว้าวโอ้โหเซฟเวย์แล้วผมล่ะวิ่งตามเดี๋ยวไปเอาดินก่อนนะมาจับสาวไปค่ะเฮ้ยไปได้ว่ะว้าโอ้โหคนเปียวอ่ะโอ้ยไหลดินมาส่งแล้วค่ะเอ้าเดี๋ยวเก๋จะวางเดี๋ยวเราจะทำการเสกตรงนี้ให้เป็นพื้นมันเท่ากันแล้วเราก็จะวางอิฐวางอะไรนะฮะวางแผ่นโลมเนี่ยให้มันเท่ากันเพื่อที่ปลาจะได้ออกมาได้แล้วกูเลยไม่จบไม่สิ้นสักทีนะบอกเลยเมื่อวานกำลังปูอยู่ดีๆตามืดค่ะทุกคนเราก็เลยโอเคเราปูเมื่อคืนเสร็จแล้วอาจจะไม่เห็นตอนปูนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้เราก็จะทำการปูเพื่อให้ปลามาอาบน้ำตรงนี้ได้นี่มีก๊อกน้ำดูเอาไว้บอกว่ามาอาบน้ำขัดที่ใครตรงนี้และนี่ภูมิใจนำเสนอเข้ามาทางของปลาอ๋อปลาจะลงมาจากทางนี้เหรอเรียกปลาเลยดีกว่าตามมาเตะไหนปลาอยู่ไหนอะนั่นไงมันดูชอบเขานะสักทีนะมันยิ้มให้ว่ะปลาเดี๋ยวพาไปบ้านใหม่ปลาเร็วไปเล่นบอลกันเร็วไปเลยมาลูกมานี่คุณแม่ของจริงมาล้างมาปลาในนี้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะปลาจะได้รู้ไงว่าคือที่นี่คือที่อุดมสมบูรณ์มีอาหารได้กินด้วยมีน้ำมีนกด้วยอ๋อมีนกให้กินธรรมชาติของสัตว์ป่าเวลากินเขาแบบมีอะไรเสียงอะไรเงี้ยก็จะหันมองป้อนเสร็จเดี๋ยวจะพาปลาทัวร์หมู่บ้านอย่างนึงคือที่เรายังไม่ได้ทำคือติดมุ้งลวดตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดปลาให้ปลาเข้าบ้านตอนนี้ฟอสกับยอไปเอาบ้านปลาที่แบบว่าปลาชอบนอนอยู่ในตู้เนี้ย
อยู่ในบ้านบอกเลยว่าไม่ร้อนเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราตัดอันนี้ให้ติดอันนี้ไว้มาแล้วนู่นนู่นเอามาเข้ามาเลยเอาบ้านปลาไปเลยตอนนี้นะฮะทีมงานเอาบ้านปลามาให้แล้วแต่ปลาก็ยังสำรวจหญ้าหน้าบ้านอยู่นะครับที่ปลากำลังเดินไปเดินมานะเรามาเปิดบ้านปลากันดีกว่าอันนี้เสร็จแบบจริงจังเพราะว่าเราเอาเตียงปลามาให้ในบ้านแล้วโอ้ไหนเปิดบ้านปลาจ้าหุยทำไมมันเป็นเตียงเก่าอ่ะดูดิผ้าผ้าอย่างเก่าคุณแม่ขาเอาไปซักก่อนดีกว่าว่ะไม่ได้ซักเลยแบบผ้าแต่ว่าปลามันชอบเตียงนี้มากเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการติดมุ้งลวดให้ปลาตรงนี้ดีกว่าคืนนี้ยุงจะได้ไม่กัดปลามาปลายังอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดว่ายังไม่มีไปติดมุ้งอยู่ไหนวะเกียร์ขยันเลยหน้ามืดหน้ามืดโอเคค่ะก็จบ EP แม่ปลาสร้างบ้านให้ลูกเดี๋ยวเรามาดูแบบว่าปลาเข้าไปอยู่ในบ้านใหม่แล้วปลาจะรู้สึกยังไงแต่ตอนนี้เหมือนมดกัดก้นปลาแล้วปลาก็หงุดหงิดมากอยู่ตรงนั้นไม่ยอมมาด้วยนะคะปลาเข้าบ้านไปเลยกำลังสำรวจบ้านอยู่ว้าวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะอันนี้บอกเลยว่าเสร็จแค่บ้านแต่ว่าที่เราจะสร้างให้ปลายังมีอีกนั่นก็คือทำปลาสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์ของปลาปลามาอยู่สตูสไลเดอร์ก็ต้องมีสไลเดอร์ถูกป่ะแล้วก็นี่ด้วยเดี๋ยวก็มีกรงล้อที่เราบอกถ้าเกิดว่าใครอยากดูเอาไว้ติดตาม EP หน้าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย